ส่วนเหตุการณ์ต่อไปสลดใจมากๆคุณผู้ชมครับลูกสาวต้องมาสูญเสียคุณพ่ออย่างกระทันหันพาพ่อไปหาหมอที่โรงพยาบาลแต่ว่าโรงพยาบาลปฏิเสธการรักษาสุดท้ายต้องใส่ชุดคลุยจะรับปริญญาอีกไม่กี่วันนี้มาร่วมงานเผาศพพ่อตัวเองครับภาพสุดสะเทือนใจนะคุณผู้ชมคุณวรรณพรครับอายุ25ปีผู้ที่เป็นลูกสาวใส่ชุดคุยกอดภาพคุณพ่อร้องไห้แล้วก็เดินลงมาจากเมนเผาศพคุณพ่อชื่อว่าคุณสมพรอายุ50ปีนะครับเสียชีวิตงานจัดที่วัดสะเพงอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาลูกสาวคนนี้เพิ่งจะเรียนจบครับเตรียมเข้ารับปริญญาในวันที่21สิงหาคมนี้ช่วงปลายปีกำหนดการจะมีการเข้าพิธีวิวาแต่งงานแต่ต้องมาสูญเสียคุณพ่อไปอย่างกระทันหันเธอเปิดใจแล้วก็ให้ข้อมูลกับทีมข่าวนะครับว่ารู้สึกคาใจกับการทำงานของโรงพยาบาลภาครัฐในพื้นที่นครราชสีมามากๆที่ปฏิเสธการรักษาคุณพ่อพาคุณพ่อไปหาหมอช่วงตี3ของวันที่22กรกฎาคมพ่อมีอาการแน่นหน้าอกหายใจไม่ออกที่ห้องฉุกเฉินมีเจ้าหน้าที่อยู่ประมาณ 3-4 คนครับตอนแรกโรงพยาบาลไม่เชื่อว่าคุณพ่ออาการหนักแถมบอกให้แม่ไปหาหน้ากากอนามัยมาให้พ่อใส่มากรอกข้อมูลผู้ป่วยหลังจากนั้นสั่งให้พ่อเธอกลับไปบ้านครอบครัวขอร้องครับบอกขอให้นอนรอดูอาการที่โรงพยาบาลก่อนได้ไหมไม่ให้นะครับไล่ให้พ่อที่อาการทรุดหนักลงจากเปลผู้ตัวป่วยลงจากเปลผู้ป่วยแล้วก็มานั่งที่เก้าอี้ซึ่งตอนนั้นพ่อก็นั่งไม่ค่อยได้แล้วด้วยนะเหมือนสลบไปอ่ะแม่ไปรับยาใช้เวลาไม่นานครับยาที่จ่ายมาคือยาสามัญประจำบ้านทั่วไปยาลดอาการขึ้นไส้อาเจียนเกลือแร่แล้วก็บรรเทาอาการโรคภูมิแพ้พอกลับไปถึงบ้านก็อาการทรุดแล้วเจ้าหน้าที่บอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าค่อยมาใหม่ลองฟังเสียงลูกสาวดูหน่อยนะฮะในส่วนที่ว่าคนไข้นั่งไม่ได้แต่คุณก็ยังจะไล่ลงเองคุณแม่ไปรับยาไม่ถึง10นาทีคุณไล่ให้คนไข้มานั่งคุณไข้วิกฤตมานั่งรอที่เก้าอี้รอแต่เขาก็นั่งไม่ได้ให้ลงจากเปรมานั่งที่เก้าอี้รับไม่ได้เลยรับไม่ได้เลยแล้วก็ที่มันสะเทือนใจมากกว่านั้นคือคุณแม่ขอร้องว่าให้ลุงอยู่ที่นี่ได้ไหมถึงพวกคุณจะทำอะไรไม่ได้แต่ขอให้เขาอะอยู่ในสายตาพวกคุณได้ไหมอย่างน้อยๆพวกคุณก็เป็นบุคลากรทางการแพทย์แล้วเขาก็ปฏิเสธทุกอย่างปฏิเสธแบบไร้เยื่อใยคุณแม่ก็แทบจะสุดแล้วแต่คุณก็ไม่มีความเป็นมนุษย์เลยสุดท้ายต้องพาคุณพ่อกลับมาที่บ้านแล้วอาการคุณพ่อก็ทรุดหนักนะครับถึงขั้นอาเจียนออกมาเป็นเลือดตัดสินใจพาไปหาหมอที่โรงพยาบาลอีกครั้งตอน6โมงเช้าครับกว่าจะรักษาได้ก็คือตอน8โมงคุณหมอตรวจร่างกายคุณพ่อแล้วบอกว่าอาการหนักต้องส่งต่อไปที่โรงพยาบาลในตัวจังหวัดสุดท้ายคุณพ่อเสียชีวิตนะครับเธอก็เลยคาใจว่าก็ไปตั้งแต่ตีสามแล้วถ้ารักษากันตั้งแต่ตอนนั้นถ้าตรวจกันตั้งแต่ตอนนั้นมันน่าจะดีกว่านี้ไหมพ่ออาจจะไม่ตายไหมกลับมาที่บ้านอาการหนักไปอีกรอบ8โมงอ่ะคือมันก็หลายชั่วโมงนะตั้งแต่ตีสามจนถึง8โมงเนี่ยก็ประมาณ5ชั่วโมงมันช้าเกินไปไหมเธอตัดสินใจไปยื่นร้องขอความเป็นธรรมที่สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมานะครับจนในเวลาต่อมาผอ.ของโรงพยาบาลติดต่อมาพูดคุยเพื่อหาทางเยียวยาแต่ก็ไม่ได้มีการส่งตัวแทนหรือว่าส่งพวงหรีดมาแสดงความเสียใจในงานศพของคุณพ่อเลยวันนี้ให้ความเป็นธรรมกับฝั่งของโรงพยาบาลกันหน่อยนะครับล่าสุดเราตรวจสอบเรื่องนี้ไปที่นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมายืนยันแบบนี้ครับหลังจากที่ครอบครัวของผู้ตายมาร้องเรียนเมื่อช่วงบ่ายของวันที่26ก็เรียกให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมาสอบถามข้อมูลทันทีแล้วก็สั่งการให้ไปรับฟังปัญหาทำความเข้าใจกับครอบครัวของผู้ตายส่วนวันนั้นตอนตีสามที่พาผู้ตายมาโรงพยาบาลนายแพทย์สาธารณสุขชี้แจงว่าเป็นไปได้ไหมการรักษาของโรงพยาบาลตอนที่พาผู้ป่วยเข้าห้องฉุกเฉินตามเงื่อนไขหลักการทำงานทั่วไปเขาจะห้ามไม่ให้ครอบครัวของผู้ป่วยเข้าไปด้านในซึ่งผู้ป่วยอยู่กับคุณหมออยู่กับเจ้าหน้าที่ญาติอยู่ด้านนอกญาติไม่ได้เห็นทุกขั้นตอนในการรักษา
กำลังจะชี้แจงว่าณตอนนั้นตอนตีสามที่ประเมินอาการของผู้ป่วยดูแล้วยังไม่หนักก็เลยบอกให้กลับบ้านนะคืออาการณตอนนั้นน่ะประเมินดูแล้วว่ายังปลอดภัยดีก็เลยให้กลับบ้านลองฟังเพิ่มเติมดูนะฮะข้อที่จริงผมก็ได้สอบถามกับท่านผู้บริการแล้วโดยละเอียดนะครับว่าไม่ได้ทอดทิ้งครับได้ให้บริการจริงๆตามระบบนั้นนะครับว่าผู้ป่วยนั้นมาประมาณตีสามเสร็จๆนะครับก็ได้รับตัวเข้าไปในห้องฉุกเฉินซึ่งระบบห้องฉุกเฉินเนี่ยญาติจะรออยู่ด้านนอกก็มีการวัดชีพจรวัดไข้วัดความดันวัดออกซิเจนนะครับแล้วก็สัมผัสต่างๆไปตามระบบเลยครับบ่ายสามวันศุกร์ก็คือวันที่ผมรับทราบบ่ายสามท่านผู้บริการกับทีมก็ลงไปที่บ้านญาติผู้เสียชีวิตครับก็ลงไปทันทีเลยในวันศุกร์ที่26นั้นเนี่ยคือท่านบอกว่าภายในห้องฉุกเฉินเขามีการวัดชีพจรวัดไข้วัดความดันวัดออกซิเจนทุกอย่างตามระบบนะคือดูแล้วเบื้องต้นคนไข้ยังสามารถกลับไปที่บ้านได้นะครับแต่ว่าเพื่อความชัดเจนเดี๋ยว1สิงหาคมนะครับผอ.ของโรงพยาบาลจะเชิญครอบครัวของผู้เสียชีวิตมาพูดคุยกันอีกครั้งนะครับบางทีคือแพทย์อาจจะทำตามมาตรฐานขั้นตอนนี่แหละแต่ว่าสิ่งที่ขาดที่เจอหลายๆเคสเลยนะคือการสื่อสารให้ญาติผู้ป่วยหรือผู้เสียชีวิตเนี่ยได้เข้าใจรายละเอียดว่าตรวจแล้วเป็นอะไรอย่างไรบ้างนะคะขอแสดงความเสียใจอีกครั้งนะคะ